สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้จะมาใช้ตัวกันขอบของ Barber Bane ตัวนี้ฟันก็จะเป็นของ Barber Bane นี่จะมีโลโก้บอกอยู่เราจะมาทำเป็นกราฟิกเป็นรูปกราฟิกเล็กๆตรงนี้2ขีดเรามาดูความคมของเจ้าตัวนี้กันแล้วก็จับแบบเป็นดินสอก็ได้นะนะเอียงผมนิดนึงเราปักไว้เลยตรงนี้เด้อเพราะเราทำ2ขีดได้แล้วเราจะเพิ่มลูกเล่นให้ตรงนี้มันจะใหญ่และไล่มาเล็กเราก็ทำเหมือนเป็นองศาของมันนะเป็นวงเวียนของมันพยายามใช้มุมช่วงหัวมันอีกอย่างนึงอันนี้เป็นหวีของ Barber Bane นะหวีเล็กตัวใหม่เลยเราเอามาขูดเส้นผมแทนก็ได้เราจะได้ไม่ต้องไปหยิบแปรงมาปัดต่อเนื่องเวลาเราตัดทีใช่ไหมไปหยิบแปรงมาปัดเราใช้หวีได้ใช้หวีเล็กเคลียร์ได้เหมือนกันนี่ประมาณนี้